ไปที่ขอนแก่นเหตุการณ์ที่โปรยเอาไว้สลดใจนะฮะสองพี่น้องเขาพาดหัวข่าวกันว่าเดนนรกคือเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งแล้วได้เงินแค่25บาทออกไปแล้วนะฮะคิดจะพัดจะกลับเข้ามาใหม่แล้วมาเจอเจ้าของบ้านกำลังทำกับข้าวฆ่าเขาตายล่าสุดเนี่ยตำรวจคุมตัวสองพี่น้องส่งฟ้องศาลฝากขังเป็นผลัดแรกแจ้ง3ข้อหาหนักเลยนะฮะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและเสพยาบ้าผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุก็พบว่าไม่มีใครอยู่นะฮะสอบถามจากคุณสมเด็จอายุ66ปีก็บอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนานๆเขาจะกลับมาที่บ้านหลังนี้ปกติเขาอยู่ในเมืองทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร2พี่น้องเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของคนในหมู่บ้านมันมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะคือเป็นบุคคลอันตรายที่ไม่มีใครในพื้นที่อยากยุ่งด้วยก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เคยเข้ามาขโมยปั๊มน้ำในบ้านหลังที่เกิดเหตุมาแล้วขโมยปั๊มน้ำไปแล้วออกไปใหม่ปรากฏกลับเข้ามาใหม่กลับเข้ามาขโมยใหม่คราวนี้เจอเงิน25บาทอย่างที่บอกออกไปแล้วนะฮะเหลือไปเห็นเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านกำลังทำกับข้าวไปโกรธเขาฆ่ารัดคอเขาตายโอ้โหเจ้าของบ้านอายุ65ปีแล้วผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีตั้งใจทำมาหากินแต่ก็ต้องมาตายเพราะสองพี่น้องนี้เนี่ยฮะอ่ะลองปล่อยเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับโอ้ยแม่ว่าอยากให้กลับมาแล้วบ่ปืนแม่เนาะเขามันก่อกวนบ้านมันบ่ได้อยู่ดีได้ชาวบ้านชาวเมียงกันล่ะเวียดระวังมันอยู่ใดมันบ่ธรรมดาเออมันบุคคลอันตรายเนี่ยฮะคือชาวบ้านบอกมันเป็นคนอันตรายแต่เดี๋ยวพอก่อเหตุปุ๊บอ่ะพ้นโทษออกมากลับมาก็มาอยู่หมู่บ้านเดิมค่ะก็วนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เนี่ยฮะ